เริ่มกันที่จังหวัดแพร่กันก่อนนะครับนายพงรัตน์พิอุดมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นำคณะข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่าทำพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนายสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ต่อที่บริเวณพระพลาพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระประถมบรมมหาราชนกบนยอดเขาสแก่กลางอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนายแมนรัตน์รัตนสุคนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนะครับท่านนำประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีพราหมณ์และพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การอ่านคำถวายราชสดุดีการรำถวายหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์และการยิงสดุด21นัดแสดงความกตัญญูต่อสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกกับต่อกันที่หอประชุมจังหวัดสุรินทร์นะคะที่อำเภอเมืองสุรินทร์นายอรรถพรสิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ค่ะนำประชาชนวางพานพุ่มดอกไม้สดจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขณะที่ที่บริเวณศาลา60พรรษามหาราชจังหวัดกาญจนบุรีค่ะนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็นำประชาชนร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์เพื่อให้ประชาชนได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่ทรงสร้างบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมาจนถึงปัจจุบันค่ะส่วนที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยานายประจนปรัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับนำประชาชนร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มสักการะหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าขออภัยครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเพื่อแสดงความกตัญญูที่ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีปกครองปวงชนชาวไทยให้เป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขจนถึงปัจจุบันครับปิดท้ายที่ศาลาจตุรมุขหน้าสารกลางจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับนายสุวิทย์คำดีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานำประชาชนประกอบพิธีสงฆ์วานพานพุ่มดอกไม้กราบถวายราชสักการะและอ่านคำถวายอาศิรวาทราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของบุรพกษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ครับ